ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมนเดอร์ชานแนลนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่10กรกฎาคม2567เดี๋ยวผมพาไปชมตลาดปลาสวยงามรันเล่ประจำวันพุธนะครับมารับชมกันนะครับต่อไปร้านเจ๊หมวยนะครับสวัสดีครับผมคิดบัญชีดีครับคล่องเลยฮะนี่เก่งเลขอ่ะโอเคครับมาดูปลากันนี่เท่าไหร่วันนี้อันนี้มันจะ300ถ้าเขาเอาหลายตัวลดได้อีกครับผมอ้วนๆน่ารักนะได้อีกลดได้เยอะเลยอยากจะขายให้หมดอยากจะขายให้หมดซะด้วยเหมาทั้งกระบะเลยอันนี้เท่าไหร่ครับก็เท่ากันแหละเท่ากันนะโอเคลดได้อีกอ่ะอ้วนน่ารักกันเนี่ยลดได้อีกลดได้เลยลองดูในถุงบ้างใครอยากได้จำนวนก็มาคุยเจ๊หมวยนี่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าคือ400กว่าซื้อตัวนี้ดีมีปลาแถมด้วยนั่นใหญ่ค่ะอันนี้400เหรอครับโอเคครับนี่โอ้ตัวนี้ดีนะเนี่ยตัวนี้วุ้นแบบปิดหน้าเลยอ่ะสิ่งผสมตัวนี้โอเคนะจะมีหางยุงแถมมาตัวนึงมีหางยุงแถมด้วยคุ้มนะครับคุ้มหางยุงกินปอสิทธิ์ให้ไงอ่ะมาลองดูดิมีน้ำผึ้งครับใหญ่น้ำผึ้งอันนี้ด่างโอเคครับแฉบใหญ่เลยอ่ะใหญ่ๆใครที่อยากเอาไปลงกับปลาใหญ่ก็น้ำผึ้งเจ๊หมวยเนี่ยครับเยอะเลยเท่าไหร่ครับประมาณ400อ่ะ400นะครับยาว67ครับใครใหญ่ๆปลายหางได้67นี่นี่250เอง250สวยด้วยสวยด้วยนะเนี่ยนะดูอ้วนๆหน่อยแต่ผมมองว่ามันเลือกกันเอาเองแหละชอบตัวไหนก็จิ้มๆไปแต่ว่าก็ปกติเวลาซื้อปลาทุกคนก็ไปกักตัวก่อนดีกว่าอ่าฮะเบอร์12จะเป็น25เนี่ยน่ารักหมดเลยนะถ้าถึงเบอร์12 25อันนี้400แน่นอนวนปักตัวใหญ่กว่าอ่าฮะน่ารักดีฮะที่เขาดูดูเขาบอกว่าหนูพิทั้มพิทั้มเหรอครับก็เลยสั่งมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะส่งอ๋อโอเคฮะดีครับเจ๊หมวยดีต่อธุรกิจด้วยครับโอเคจังหวัดอะไรครับนี่สั่งส่งได้ได้ได้ดูลูกค้าก็พยายามบอกว่าคนพิทั้มเหรอเอ๊ะเราก็ไม่เคยถามชื่ออ๋อครับเขาบอกพิทั้มที่มาบ่อยๆนี่ไงเขาว่าอันนี้ส่งจังหวัดอะไรครับลูกค้าคนบุรีรัมย์นะโอเคครับก่อนส่งอะไรขอนแก่นหรืออะไรที่ไหนอ๋อครับขึ้นภาคอีสานได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมส่งได้ทั่วไทยนะโอเคครับส่งได้ค่ะก็มีรถไปสุดยอดเลยฮะเจ้าดั้งเดิมนะเต่าญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เท่าไหร่ครับก็ส่ง50 บาท10ตัวขึ้นไปฮะครับผมสัปดาห์นี้ถูกเพราะว่ารับด้านมันถูกก็ขายถูกครับผมแต่ว่าบางสัปดาห์บางเจ้ามาส่งก็จะแพงกว่านี้หน่อย55อ่ะฮะถ้าราคาส่งนะฮะแต่ต้อง10ตัวขึ้นไปนะครับผม10ตัวขึ้นไป50บาทใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณครับ500ต่อ10ตัวครับผม ตัวละ50ก็อย่างต่ำต้อง10ตัวนะสั่งสำหรับเต่าญี่ปุ่นโอเคครับทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับผมขายนี้ด้วยตัวไหนฮะท่านเซฟยกเลยอันนี้ทองไทยปะอันนี้อินโดตาดำฮะนี่อินโดตาดำตัวใหญ่อยู่อันนี้เท่าไหร่ครับผมสามปลาพันเบอร์1นะเบอร์1เอาจริงๆตีเป็นธรรมดาไปเลยยังได้เลยจริงๆอย่างนี้ข้อดีคือหนีปลามังกรทันนะมันไม่สั้นมากไงสั้นมากมันจะช้าหน่อยเขาเรียกอะไรนะมันก็ไม่โคตรด้วยครับคือแบบบางคนเขาชอบตัวกระชับเขาไม่ได้ชอบตัวสั้นอันนี้ก็กระชับไงใช่บางคนไม่ชอบพิการมากใช่แต่จริงปลาสั้นมันก็คือปลาพิการนั่นแหละน้องน้องเขาฉี่อันเนี้ยไหลถึงแตกอ่ะฮะนี่ตัวนี้คุ้มอยู่ครับนี่500สั้นน้อยแล้วก็ลดให้ครับผมอันนี้500นี่โอ้ยแพลตินัมตัวเบลเลยเนี่ยแต่คือถ้าเทียบกับค่าอาหารที่ต้องให้มันจนใหญ่ขนาดนี้ผมว่าคุ้มอยู่ครับผมอ๋อครับผมของมันเป็นแผลเพราะว่าเป็นแผลเดี๋ยวไปรักษาก่อนมันอาจจะเบียดเสียดเอาไปรักษาให้เพอร์เฟกต์ก่อนนะอันนี้ดูนี่เห็นนะอินโดตาดำฮะถ้าตามจริงเป็นผมก็ชอบทรงแบบนี้นะไม่สั้นเกินใช่ไม่สั้นเกินอันนี้สั้นเท่าไหร่ครับอันนี้คดนั่นแหละร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบ
ร้อยหนึ่งนะ150ประมาณนี้ครับผมครับกลางไงอันนี้ฮะมีนี่ด้วยนี่ก็สวยนะตัวนี้ใช่ครับตะเก็ดไอ้นี่นิดนึงก็ต้องไปรักษาหน่อยแหละนะฮะนี่ศพสายกลางด้วยนี่ยี่สกไซกลางอ่ะดูสิอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้จะแต่งไทย150โอเคของครับวันนี้ยี่สกไซกลางเยอะเลยอืมเยอะมีไก่เผือกมีไก่เผือกนี่ไก่เผือกเห็นไหมไม่เห็นจุดเลยนะปกติไก่เผือกนี่แทบจะไม่เห็นจุดแล้วอืมอ่ะครับผมอันนี้เห็นจุดดีเลยนะสุดยอดอันนี้เท่าไหร่ครับเจ๊หมวย300ครับผมครับ300นะครับยังมีกดกับหัวตัวเล็กอยู่กดกับหัวตัวเล็กเท่าไหร่อันนี้เนี่ยครับปรากฏกับหัวอันนี้มันสั้นครับประมาณ200ถ้าตัวธรรมดาก็3ตัว100อ๋ออันนี้สั้น 2-300 โอเคสั้นจริงฮะสั้นค่ะแต่ว่าน้อยหน่อยมากครับผมก็ดูเป็นตัวๆไปนี่ฮะแต่มันจะสั้นกว่าตัวธรรมดานะน่ารักดีฮะอันนี้ฮะนี่ตัวธรรมดาตัวธรรมดานี่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับ3ตัว100 3ตัว100ราคาดีจังอันนี้ตัวธรรมดาสุดท้ายเอามาเยี่ยมกันครับผมไม่ใช่คนเห็นแบบปลาขดตัวเล็กๆเอาไปใส่กับปลาเล็กอะไรอย่างงี้นะนะฮะปิวนะฮะหมดทั้งตู้นี่ต่อไปสวายเผือกนี่เขาบอกว่าสั้นเขาบอกสั้นตีไปประมาณเบอร์หนึ่งผมว่าเบอร์สองนะครับไม่ถึงหนึ่งแน่นอนโอเคเกือบจะเหมือนธรรมดาใช่ครับคือเราต้องสั้นไม่มากสั้นไม่มากใช่คือเราต้องดูด้วยว่าเราชอบสั้นขนาดไหน150นะครับโอเค150เนี่ยสั้นไม่มาก150โอเคแล้วก็มีนี่อันนี้ไซส์เล็กลงมาเป็นมากกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับผมตัวเมื่อกี้500ใช่ไหมแต่นี่เพอร์เฟกต์อยู่เพอร์เฟกต์คอนดิชันใช่แต่ตัวนู้นมันเป็นแผลแค่ที่ปากครับปกติตะเพียนเวลามันเป็นแผลที่ปากเพราะมันช้ำเฉยตอนตักไงใช่ที่ผมเคยเอาไปหรืออะไรประมาณนี้ครับมันก็หายง่ายแค่เปลี่ยนน้ำบ่อยๆหรืออะไรอันนี้สวยนะเนี่ยสวยลองดูสินี่สวยสวยไซส์ใหญ่ๆหายากนะโอเคครับคือไม่ค่อยมีคนเอาไปเลี้ยงแล้วให้มันใหญ่มากกว่าครับส่วนใหญ่คนที่เขาซื้อไปเขาก็จะเก็บเงียบไปเลยก็คือเขาก็เลี้ยงของเขาไปเลยไม่ได้โชว์ใช่ไหมก็มีสวายเผือกด้วยใช่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยสวายเผือกตัวนี้น่าจะมี24-25นิ้วอ่ะถ้ารวมถึงปลายหางนะอันนี้สวายของคุณพี่ใหญ่อยู่8,500ฮะ1,500 โอเค 1,500 ของครับตัวเบลเลอร์นะถือว่าถูกเลยใหญ่ใหญ่ยี่สกไทยยักษ์นี้เท่าไหร่ฮะอันนี้คือคนไม่เห็นนะนี่อันนี้คือหางเขาตัวเขางออย่างนี้นะใช่ครับหัวเขาอยู่นี่อยู่งี้เนี่ยหัวเขาอยู่นี่หางเขาอยู่นี่เท่าไหร่ครับ800ครับผมบุ้มเลยก็ถ้าซื้อปลาใหญ่ผมก็คุ้มนะแล้วคุ้มนะกว่าจะโตนะบางทีซื้อตัว20ไปเขาก็ไม่ได้รอดอยู่แบบนี้กระโห้ฮะกระโห้ใช่ใช่ใช่บางตัวมันไม่กินอาหารต้องมาดัดอีกแต่พวกปลาไทยเนี่ยกินอาหารยากส่วนมากเขากินมาที่บ่อไงลงตู้ปรับตัวนานสบายเพื่อกันปรับนานมากเลยนะโอเคครับเห็นเขาปากแบบกินง่ายๆแต่ไม่กินมันยอมอดอ่ะมันอดนานเนี่ยอดนานถ้ากินก็รอดอ่ะแต่ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องรอปรับไอ้ตัวนี้กินกระจายโยนอะไรไปก็กินใช่โยนหนูไปเผลอยังกินเลยถ้าตัวใหญ่ๆนะ200สิบตัว200นะครับของครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับกระแหกระแหอันนี้เท่าไหร่ครับกระแหครับคุณพี่ร้อยเดียวของครับอันนี้ก็ถือว่าถูกเลยนะก็สวยนะแชฟคือถ้าเราไม่ได้ลงเป็นคนไปจับที่เรือเองอ่ะผมว่าถูกแล้วแหละครับผมแต่ถ้าใครบอกว่าทำไมแพงถึงละ100มีอยู่4ตัวตัวละ25บาทนี่ผมว่ามันก็เข้าใจ มันก็ไม่ได้จับง่ายๆนะสำหรับคนเลี้ยงปลา25บาทต่อตัวค่าอาหารนี่คุ้มนะครับตัวขนาดนี้มันกินจุเกินค่าตัวแล้วปลากราย
อันนี้ก็เยอะๆเลยกี่ตัวครับนี่20ตัว200200ตัวละ10บาทอ๋อโอเคครับแต่พวกบางคนเขามองว่าปลาแม่น้ำมันราคาแบบมันแพงก็ไม่ได้จับง่ายๆนะต้องคือผมแค่มองว่าถ้าเราไม่ได้ลงเป็นคนไปจับเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ไม่แพงหรอกถือว่าเป็นค่าเสียเวลากันนะปรากฏทองคำนะครับอันนี้เป็นลูกเขาเฮดเทลไอ้พวกนี้ก็เขมือบปลาอื่นหมดเลยนะอุ้ยกินนาวอมๆเหมือนกันเหมือนตุ๋นทั้งหลายมาเจ๊หมวยต้องคิดถึงปลากายนี่ปลากายสวยนะเออราคาน่าจะดีต้นๆในตลาดนี้แล้วแหละนี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเวลาซื้อปลาจากบ่อดินหรือบ่อปูนหรืออะไรพวกเนี้ยกักโลกหน่อยกักโลกให้ดีครับผมลงพาซี่ไว้ใช่ครับคือจะลงหรือไม่ลงก็ได้แต่ว่าคือยังไงก็ต้องกักครับเอาดีๆอย่างต่ำผมว่าสัก2อาทิตย์เข้าใจครับเนี่ยสวยจริงใช่เพราะว่าตามจริงช่วงนี้ปลาร่วงเยอะเหมือนกับมันมีปลาใหม่เข้ามาเยอะครับตู้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะผมเขาเรียกว่าไม่รอบการแลกเชื้อเนื้อมันเชื้อมันไม่เหมือนกันนะบางทีละเอียดอ่อนเหมือนกันกักโรคหน่อยครับควอนทีนหน่อยสำคัญใช่ครับนี่ฮะคิดถึงเจ๊หมวยต้องตะเพียนแพลตินัมที่นี่เลยร้านเจ๊หมวยนี่สวยนะใช่ตามจริงตะเพียนแพลตินัมเป็นตะเพียนที่ผมชอบที่สุดแล้วถ้าเทียบกับทองอินโดหรืออะไรพวกนี้ผมชอบอันนี้ที่สุดใช่นี่ฮะอันนี้ปลามันเป็นชื่ออย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนมันเหมือนไอ้นี่เลยครับมันคล้ายสวายแต่ลืมชื่อมันคุณพี่ครับอันนี้ปลาครับสายยูไม่ใช่เนี่ยถุงนี้สวายเพือกสวายเพือกนะอ่าโอเคครับสวายเพือกแต่ตามจริงมันมันจะมีอีกตัวนึงคล้ายสวายที่มันสั้นๆหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยลืมชื่อลืมชื่อแต่ตามจริงหน้ามันไม่เหมือนนะเนี่ยใช่มันจะสั้นๆเนี่ยผมนึกเอ๊ะใช่ที่ชื่อไม่ออกเหมือนกันที่ร้านเจ๊ชื่อขายอ่ะจำชื่อมันไม่ได้จำชื่อลืมนะที่มันจะคล้ายสวายอ่ะที่ตอนนี้มีเผือกอ่ะเออมันจะสั้นๆหน่อยไอ้ใช่แต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นสวายก็อาจจะเป็นลูกเพาะมาโอเคฮะสวายก็ตามนะครับเขาบอกสวายอันนี้และเผือกและเผือกตาดำแล้วก็มีกาแดงปะจำกาแดงเท่าไหร่ครับพี่150เฮ้ยหลายตัวเลยครับ150แล้วก็มีหางไหมฮะแบบปกติฮะนี่ชามหางไหมตอนนี้เจ๊หมวยทำตะเพียนแพทเยอะมากฮะมีให้เลือกเยอะโอ้ยไปดูตะเพียนแพทมีตะโกกเลยนี่จำนี่ฮะตะเพียนแพทเดี๋ยวถ่ายตะโกกดิครับดูตะเพียนแพทสวยอันนี้ที่ผมว่าปลาแม่น้ำพวกนี้มันมีเสน่ห์นะความเป็นแม่น้ำเนี่ยตะโกกดิ100บาทใช่พวกอะไรนะไข่อองใช่พวกสายยูตะโกกอะไรเงี้ยตะโกกปลาแม่น้ำสายยูตะโกกอะไรเงี้ยสวยหมดฮะประมาณนี้ปลาแม่น้ำไทยสวยนะคลาสสิกเยอะใช่แต่ว่าถ้าจะเลี้ยงผมก็แนะนำให้เลี้ยงแบบตู้เป็นปลาแม่น้ำไปเลยน่ามันจะเข้ากันมากกว่าอ่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านเจ๊หมวยนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอันนี้ครับประกาศนะครับร้านเล่สวยๆนะอันนี้อะไรฮาร์ฟมูนตัวใหญ่อะเนี่ยเขาเรียกฮาร์ฟมูนมั้ยฮะอันนี้หม้อน่าจะยักษ์หม้อยักษ์ก็เรียกรวมๆไปเลยแฟนซีแนวมัลติคัลเลอร์อย่างเงี้ยสวยๆเยอะ50บาทก็มีครับ70บาทก็มีสวยอันนี้120บาทครับปลากัดยักษ์นี่ฮะอันนี้80ประมาณนี้ครับลูกค้าก็ให้ความสนใจประกาศเยอะนะฮะโอเค
ดูด้านนี้นี่สวยๆ80บาททองดีอะเนี่ยดูตัว25ดิฮะด้านในนี่สวยๆโอ้ตัวใหญ่เนี่ยสีสวยๆงั้นฮะอันก็80บาทเท่านั้นอันนี้เนี่ยสวยนะครับนี่50บาทนี่ตัวบัลเลอร์เลยสวยอันนี้ตัวเมียหรือตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตัวผู้อ่ะตัวผู้สวยนะครับสวยเขาบอกตัวเมียหมดละประกาศยักษ์งั้นเลยอ่ะช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับร้านเนสนะครับปลาสวยงามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะคู่ดูโอ้มาดูเนี่ยสาพัดแอล239นะครับลองดูสวยสวยแต่ตามจริงคนที่ชอบแอลร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่โอเคนะคาโอเคเลยคือเอาง่ายๆคือถ้ามีโอกาสมาวันพุธหรืออยากได้แอลก็มาซื้อที่ร้านนี้ครับผมราคามิตรภาพไปนะใช่คือมันก็แล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนอยากซื้อแต่ร้านที่ต้องการแต่ร้านนี้ถูกครับผมแต่มันเขาเป็นเหมือนร้านราคาส่งไงครับผมนี่ฮะเห็นป่ะสวยๆนะนี่3/33/3เท่าไหร่ครับน้องเจ็ดร้อยห้าสิบครับพี่สามตัวครับ750โอเคของครับมีสามตัวมีสามตัวนะเอลสองสามเก้าที่ภูคานาคิวนะฮะสวยสวยแต่ปกติมันจะเป็นคานาคิวครับผมเสื้อสีฟ้ามันก็เดี๋ยวนี้เอลมีให้เลือกเยอะมากเยอะจนแบบผมไม่รู้จักชื่อเลยเยอะครับเยอะมาดูออเดซ่าท่านเซฟเอาอันนี้ไปป่ะเนี่ยอะไรนะนี่เอาที่ไปป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับไอออเดซ่านี่มันคนละตัวที่ผมเอาไปมันเป็นอะไรนะเสือ6ขีดออเดซ่าเป็นปลาพม่าครับครับผมปลาพม่านะเมื่อกี้แบ็คไทเกอร์นี่ก็มีสับรถสั้นนี่สับรถสั้นครับผมแซมก็ที่เขาเรียกกันสั้นก็คือพวกบอลลูนนี่แหละครับแต่บอลลูนสายมันนิ่งแล้วไงใช่ครับมันก็เป็นปลาสอดสั้นนั่นแหละครับแซมแต่เขาเปลี่ยนชื่อเรียกให้คนไม่งงหางดาบด้วยใช่นะครับพัฒนาไปไกลนะฮะแต่ไอ้พวกนี้คือมันแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบทรงสั้นๆเหมือนบอลลูนหรือว่าจะชอบทรงยาวเหมือนปลาสอดแล้วก็ค็อกเทล3สีนี่แซมสวยด้วยครับผมอันนี้ค็อกเทลครับผมแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็มีอันนี้ที่ลายต่างนิดนึงเป็นด่างๆ3สีสั้นใช่ครับผมก็มาเลือกกันเอาเองครับแล้วแต่แพทเทิร์นแล้วแต่ความอยากได้ครับผมใช่ครับสปอตเขียวเทียบทรงธรรมดาเป็นนี้มีขายเหมือนกันดูทรงธรรมดาใช่ไหมโอ้ยเติมเลยอ่ะโอเคครับแค่ทรงธรรมดาครับผมอีกหน่อยเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกพวกนี้เป็นบอลลูนก็ได้ครับแช่มันก็แล้วแต่สวยๆนะเยอะเลยเนี่ยพ็อกเทล3สีนี่แล้วก็มีทักซิโดจำค่าตัวสวยนะนี่ก็สวยจำค่าตัวฮะแช่ก็เลยเรียกทักซิโดน่ารักดีนะใช่ครับผมแต่เดี๋ยวนี้ปลาสอดราคาดีมากฮะมันเป็นช่วงบูมเหมือนปลาผีเสื้ออะไรพวกเนี้ยตอนเนี้ยครับครับผมครับราคามันก็เลยดีดตัวขึ้นไปแต่แน่นะคนถามว่าจะลงไหมก็ต้องตอบว่าไม่รู้ครับครับผม เป็นธรรมดานะเดี๋ยวลองดูใช่แต่ถ้าพัฒนาสื่อใหม่ๆก็ขึ้นนะใช่คือมันแล้วแต่คนพัฒนาบางคนเขาชอบจริงๆเขาก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆใจรักไปเรื่อยแต่สีใหม่ไปเรื่อยๆคีบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรมันก็แล้วแต่คนคัดครับผมไอ้พวกนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆเหมือนกันครับสวยเนี่ยแดงสั้นนี่สามสีสั้นก็มีครับ
อันนี้มียังมีหรือถุงนึงหลุดมาถุงนึงหมูจักรพรรดิใครอยากได้ไซส์เล็กเนสมีหมูจักรพรรดิด้วยอันนี้ๆๆครับผมแชร์ตัวละ15บาทครับผมประมาณนี้นะครับนะครับแต่ว่าอย่าเอาหมูจักรพรรดิไปลงกับสอดนะเดี๋ยวโดนกัดนะสอดโดนกัดมีสับปะรดเขียวทักซิโดสั้นอันนี้น่าสนใจครับพวกสอดเนี่ยสวยดีน่ารักด้วยสับปะรดเขียวสั้นประมาณนี้ฮะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านนี้นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับโอเคครับพัคเคดีฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับฟาร์มสัปดาห์นี้เดี๋ยวสีสวยๆนะแฟนซีสัปดาห์นี้กี่บาทครับราคา150บาทครับก็เลือกได้ครับสำหรับคนที่ชอบจับพัดหางยาวนะเดี๋ยวก็มีปลานี่ครับบอลลูนแพลตินัมก็มีครับตัว35ประมาณนี้ถ่ายนกยูงเทวดาประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเพจจากพัชรีฟาร์มเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้นไม้สีตกแต่งรูปปลานะครับสวยงามนะโอเคนะครับของร้านไฟปลาสวยงามนะแล้วก็ขอนไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอนไม้ครับโอเคครับสวัสดีครับร้านไฟปลาสวยงามนะครับเราดูกันข้าวกันนะร้านนี้ก็ปลาสวยๆเยอะนะครับบูทแคสฟิช L165ประมาณนี้ออสการ์ตะเพียนแพทมีหมดดุกด่างพาคูเกือกเนี่ยท่านเทปชอบไหมวันนี้มันปัญหาอันนี้2ตัวเท่าไหร่ครับ400ครับ2ตัว400ครับครับอันนี้คนที่เอาไปเลี้ยงก็นั่นแหละมีที่ให้เขาหน่อยก็ดีครับต้องการสเปซใหญ่นะตัวผมเองก็เลี้ยงเขาในตู้60แล้วเร็วๆนี้มันก็อาจจะแตกชอบมะนาวพนอโอเค300ครับรังเยอะนะเนี่ยอันนี้เพิ่งเคยเห็นนาทีนี้นะสวยๆแต่ปกติไม่ค่อยมีนี่ฮะไฮบริดเหรออันนี้เป็นเลเทลไทเกอร์เลเทลไทเกอร์เลเทลไทเกอร์ไฮบริดไฮบริดมีพิงเทลด้วยพิงเทลดูพิงเทลพิงเทลตระกูลคาสินนะฮะใช่ไอ้พวกนี้มันก็สวยนะสวยครับก็ปกติเขาก็เลี้ยงกับปลากินเนื้อได้อะแต่ว่าถ้าไปเลี้ยงกับปลาที่ไม่ได้กินเนื้อหน่อยเขาก็อาจจะไปเงียบๆหน่อยใช่ครับก็เสี่ยงๆหน่อยฮะโอเคครับอันนี้อะไรวะอ๋อพาคูสั้นพาคูจิ๋วพาคูจิ๋วพาคูจิ๋วเท่าไหร่พาคูจิ๋วโหน่ารักมากเลยไซส์นี้ไม่ค่อยเจอเนี่ยดูเทียบกับนิ้ว55บาทเทียบกับนิ้วดิแชปแต่ว่า2เดือนก็คือเกินนั้นแล้วนะถ้าเลี้ยงไปเขาไวเขาไวโตไวไม่เห็นประมาณนี้เดี๋ยวดูแถบนี้ย้อนนี่ฮะมีลิฟฟิตใช่ไหมลิฟฟิตใช่อันนี้สวยนะนี่ลิฟฟิตลิฟฟิตนี้เท่าไหร่ครับ300ขอบคุณครับลิฟฟิตอันนี้เขาผมไม่เคยเลี้ยงนะแต่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะนิสัยน่ารักน่ารักน่ารักอยู่น่ารักไม่ได้คล้ายๆบิเชียแหละแต่ว่าบิเชียเขายังกินเนื้อไงไอ้ตัวนี้อาจจะกินยากกว่าหน่อยเพราะตัวเล็กกว่าอาจจะชอบแนวอาหารเม็ดกับไรอ่ะไรทะเลแล้วก็มีทอร์กิ้งออสการ์เผือกมีผีเสื้อแอฟริกันด้วยส่วนหนึ่งดูอันนี้ที่อันนี้หลายคนตามหาอยู่นะตู้ไม้น้ำสวยตัวนี้สวยจริงตัวใบน้ำแบบอยู่ผิวน้ำผิวน้ำแบบผิวน้ำจริงๆเห็นป่ะดูหางเขาดิอันนี้เท่าไหร่ครับผมถามไว้ผมครับ
ใช่แต่ว่าเลี้ยงก็มีฝาหน่อยนะแม่เขาอาจจะบินแม่เดี๋ยวบินใช่อาจจะบินหายไปน่ารักนะเขาอาจจะอยากมานอนเล่นที่พื้นแล้วก็มีท็อกกิ้งจุดกับลายอันนี้ท็อกกิ้งจุดท็อกกิ้งจุดนะนี่มีแบบลายด้วยอาถือเทียบไปอันนี้ท็อกกิ้งลายโอเคใช่แต่ว่าไอ้ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้ผมเลี้ยงมา2ปีกว่าตัวยังแค่ไม่ถึง4นิ้วเลยครับผมแต่ไอ้ตัวนี้ตัวไวกว่าเพราะว่าแอดมินตั้มเคยมีใช่ใช่ไวใหญ่หน่อยใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่หลังบ้านเลยแล้วก็มีนี่ตอนนี้คือคนที่ชอบครับตอนนี้เก็บได้มันเป็นอาบาบ้าอ๋ออาบาบ้าราคาดีด้วยตัวเล็กอ่ะใช่แบบเข้ามาแบบผมเห็นถูกสุดที่เคยเห็นก็คือ200ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ราคาที่ร้านตั้งอืมครับใช่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับ300ของครับอันนี้คือผมพูดในมองที่ผมเคยเห็นนะสีอาบาบ้าอ่ะโอเคครับแต่ว่า300นี่คือราคาดีแล้วครับผมมีอะไรวะอันนี้เสือใบไม้เสือใบไม้เท่าไหร่ครับเสือใบไม้300ของครับสวยนะลายเขาดีจังตัวเล็กๆเลยเนี่ยครับแล้วว่าไอ้พวกนี้ดูไหมเสือสั้นก็ทั่วไปตอนนี้เต็มไปหมดแล้วเสือสั้นเสือสั้นเต็มหมดครับผมอ๋อแล้วมีช่อนเผือกลองดูสั้นด้วยไซส์จิ๋วเดียวเองใครเขาเรียกอะไรนะใครที่อยากเอาไปขุนก็น่าจะได้ได้เลยนะผมว่าน่าจะสั้นอยู่นะอันนี้ฮะใช่ตัวสั้นตัวเล็กโอเคพี่เฟนี้เท่าไหร่ครับ450นะตัวละ100กว่าบาทมีหมดกี่ตัวท่าน5ตัวป่ะหรือ3 4ถึง55ครับมี5นะโอเค5ตัวนะครับโหแสดงว่ามีคนพอได้ครับผมใช่ราคาก็เลยลงฮวบนะฮะปรับมานี้นะมุมนี้ปลาน่ารักเยอะนะครับดูคร่าวๆพี่เชียร์ครับลาพี่เดียปลากายเผือกอ่ะช่อนพนาวนี่นี่สั้นนี่อันนี้นี่นี่นี่ท่านเซฟนี่นี่หางไหมเหรอหางไหมสั้น500เห็นไหมสวยป่ะถ้าเป็นแบบนี้สมัยก่อนเท่าไหร่1,500โอ้ตัวหนึ่งก็แพงนะตัวหนึ่งพันห้าใช่ครับเขาเรียกอะไรถ้าไทยพอได้เมื่อไหร่ครับราคาทุกอย่างก็ลงครับผมเกษตรกรบ้านเราเก่งแล้วแล้วแดงโดนี่นี่ก็แดงโดตัวนี้เม็ดสีออกแล้วด้วยนะหน้าแดงด้วยทั้งนี้ขนาดเครียดนะใช่ไหมใช่ยังไม่ปรับตัวเครียดอยู่แต่สีดีนะเนี่ยใช่คืออันนี้มันลายเขาสเปะสปาครับแต่ถ้าใครชอบให้มันดูเป็นศิลปะก็น่าจะได้อยู่แต่เดี๋ยวพอโตมันก็กลืนครับมันก็ค่อยแผ่ไปแต่ถามว่ามีสิทธิ์โตไปยังค้างแบบนี้ไหมก็มีนะต้องดูเป็นตัวใช่อันนี้เท่าไหร่ครับคุณเฟย์310ผมครับนี่ฮะดูสารพัดหอยอันปัดพรหมูทหารแอปเปิลทองอ่ะประมาณนี้เชอรี่ทองป่ะเชอรี่ค่ะเชอรี่ทองครับแล้วก็เจดีเผือกอ่ะประมาณนี้หอยเยอะเลยนะครับอันนี้หอยขมเผือกกะทิประมาณนี้ครับเยอะมากเดี๋ยวพาคุยมีหมดด้านในนะปลากระดี่ด้านในมีหมดกระดี่สั้นน่ารักนะดูกระดี่ทองสิฮะนี่กระดี่ทองแบบ5ตัวครับผมน่ารักนะเหมือนที่พูดทุกอาทิตย์แหละตอนนี้กระดี่ก็ซื้อได้แล้วครับน่ารักดีก็ไม่แรงแล้วจับต้องได้น่ารักด้วยแล้วก็ยังมีนี่อยู่ไอ้ตัวนี้ก็มีนี่ตัวนี้ก็มีเล็กหน่อยแต่สวยเหมือนกันนี่และแดงอินโดไซส์เล็กใช่แต่ถ้าเป็นผมนะผมแนะนำให้ซื้อตัวที่เม็ดสีออกมาแล้วสีชัดดีกว่าฮะแล้วก็ไปเร่งสีทีนะความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าครับผมนี่แล้วก็มีนี่คาเดต้าเท่าไหร่ครับคุณเฟย์400ผมครับแบบอันนี้คือปลายักษ์นะมันคือปลายักษ์ครับครับผมคือใหญ่พอๆกับพาคูค่อนข้างดุอยู่นะถ้าตอนโตดุถ้าใครที่มีตู้เล็กๆครับผมไม่แนะนำให้ไปลงนะเพราะเขาใหญ่เกินฟุตแบบเหมือนเขาเรียกอะไรใครเคยเห็นพวกชีพพาคูอะไรพวกนี้ครับตัวใหญ่ใหญ่อันนี้ไหนท่านเนี่ยสายปั้นเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยสายปั้นเลยเนี่ยดังอินโดจิ๋วอันนี้คือทำมาปั้นเลยเนี่ยสำหรับคนที่ชอบนะผมว่าคนที่ไม่ชอบเอาไปปั้นมันก็เท่านั้นเองเข้าใจฮะเอาไปปั้นแล้วทำกำไรเนี่ยคุ้มใช่ฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะปั้นแล้วเล่นสีแต่ตอนนี้มีดีคอลัสอยู่เหมือนกันก็ถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อเดี๋ยวถามคุณเฟย์เพิ่งอันนี้สายปั้นเท่าไหร่เผื่อบางคนสนใจกำลังวุ่นอยู่นะพี่เฟย์ครับ
แรดถึงไหนแรดแรดจิ๋วว่าที่ตัว500สิบตัว500ของครับอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้ท่านเซฟบ้านดีคนละไปละเอาไปหรอโอเคไม่ได้น่ารักเอ้ยตัวนั้นสวยแน่สีที่คว้าถืออยู่นี่สวยเซมีตัวนี้เท่าไหร่คะใช่อันนี้มีแพทิโคล่าด้วยมั้งอ่ะแค่ไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่ตามจริงมันก็ไม่ได้ตัวเล็กมากนะครับมันโตมามันก็4นิ้วครับถ้าโตสุดๆแต่เลี้ยงนานมากครับอันนี้สวยนะขอดูหน่อยได้ๆดีคอลัสเนี่ยสวยเลยเออจริงๆตู้มังกรสวยนะเนี่ยไอ้ตู้จีโออ่ะแต่ถ้าลงตู้มังกรน่าจะต้องใหญ่กว่านี้ตู้จีโอได้ไหมมังกรจีโอมังกรเผือกถ้าเทียบกันนะครับผมเลี้ยงกับจีโอแต่ว่าคือถ้าจะลงครับผมว่าลงไซส์เนี้ยหรือใหญ่กว่านี้ดีกว่าถ้า GO ใหญ่นะแต่ถ้า GO ตัวแบบ2นิ้วใครที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงครับก็ลงได้แต่ถ้าปลาที่เขาอยู่ก่อนมีถิ่นอาศัยอยู่ก่อนในตู้ครับคือถ้าเขาทองที่แล้วอ่ะลงไปอาจจะเสี่ยงนิดนึงเดี๋ยวจะถามนี่ตัวเท่าไหร่อันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะดีคอลัสครับ300ครับผมกินอาหารเม็ดปกติเลยครับ300อันนี้ก็สวยนะสวยถ้าเอาไปเลี้ยงครับเลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงถ้าเอาไปสักตัวอดอนนิสนี่อดอนนิสเขาเรียกอะไรเกเตอร์อดูเกเตอร์มันจะชอบตีแต่ถ้าเอาไปตัวเดียวนี่คุณเฟย์ครับเกเตอร์เก่งครับประมาณ5ตัวนะช่วงนี้มันไม่จำเป็นต้องตัวเดียวแต่ผมแนะนำว่าถ้าเราไม่ได้จะเลี้ยงเพื่อหวังผลอะไรแบล็คเบอร์รี่สวยๆนี่ตัวมันจะออกแบบเหลืองๆทองปลาตองลายตัวจิ๋วผมไม่รู้มันโดนเล่งสีอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจ้าของร้านวุ่นอยู่นะโอเคก็ซักเกอร์เปลือกธรรมดาตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็แลกเปลือกตาแดงประมาณนี้ครับด้านนี้ก็ตะเพียนแพทเยอะนะมีตะเพียนแพทปลากายนี่ปลากายเผือกปลาตองลายตองลาย2ตัวเท่าไหร่ครับ600ครับครับตอนนี้ปลาเยอะนะนี่อ่ะกระเพียนแพทประมาณนี้อันนี้ครับเยอะมากฮะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ด้านเซปาสิงห์เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีครับต่อมาครับนิวยอร์กฟาร์มนะครับครับผมนี่ก็เหลือแต่ปลาเกล็ดร้อนนะครับผมเช้าช้าไปหมดแล้วนะดีๆไปตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วฮะมันเป็นยาเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์นิวยอร์กฟาร์มครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเจ๊นุ้ยสวัสดีครับนี่สวัสดีสวยเลยพี่สาวที่คนสวัสดีครับใช่จะได้เตรียมพร้อมไหมวีรวมแล้วอันนี้นี่มาซื้อปลาเพื่อนไม่กดแชร์นี่เพื่อนบอกว่าซื้อไปให้วีรวมนี่อันนึงฮะอันนี้สวยสวยอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับเจนุ้ย20 ตัว 200ครับผมใช้โตนะให้ผมได้ดีรวมนะนี้อ่ะอันนั้น2นิ้ว40ตัวครับผมครับตามนี้นะครับผมต้องไปส่งแม่พี่สาววันนี้พ่อลองดูนี่ฮะบัวคาร่านี่สวยๆ350ใช้4นิ้วครึ่งครับผมนี่สีแปลกมากพี่สวยนะนี่อ่ะนี่วีพิงค์วีพิงค์120ไอ้นี่อาบาเช่ป่ะฮะลุงหลุดนะโอเค480 บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้วีทองวันนี้ก็เหลือน้อยคนขายก็นั่งชิวนะฮะเตรียมกลับบ้านแล้วอันนี้ครับสวยๆนะลานเจนุ้ยอันนี้310ตัวผู้นะครับครับผมอันนี้ครับด้านล่างก็มีเยอะครับของ
NF Farm นะครับแต่ป้าเดียวละเยอะครับผม NF Farm ดูอยู่ประจำโอเคกล่องครับกล่องครับต้องกินอะไรก็ได้กินดีเกินไหนก็ได้อ๋อครับข้อมือเนี่ยเขาไม่เลี่ยนี่ให้ผมแนะนำเอาผมพิมพ์ให้เอาข้อมือเอาไปผมแค่มาเดินกับพี่เขาพิธีกรร่วมถือว่าพี่ตั้มจะได้มีคนดูเพิ่มอีกหนึ่งคนเนื้อหน้าแต่ของครับของครับภาษาอังกฤษ NIRBA อันนี้ครับ FC คนใหม่นะครับวันนี้ได้ปลาสวยไปแล้วอันนี้โอเคครับ FC คนใหม่เราครับผมลองไปดูให้ชอบและติดตามนะครับผมชอบและติดตามไปแล้วด้วยแชร์ด้วยครับผมครับกดแชร์ด้วยโอเคของครับติดตามไม่ชอบก็ติดตามครับให้ความรู้ดีมากโอเคของมากครับครับผมสเต็ปให้ความรู้ดีด้วยนี่ความรู้ปลอมไหมไม่ปลอมไม่ปลอมแหมอ่ะนี่อ่ะครับผมนะครับนี่คือหยิบดูเป็นหลายตัวแล้วให้ท่านผู้ชมเต็มๆเห็นเนี่ยไม่ค่อยมีของแล้วที่บ้านสวยอันนี้อยากได้สวยๆก็ทักไปเอสฟาร์มเดี๋ยวไปที่ฟาร์มอ่ะปลาเยอะมากทักไปเลยปลาเยอะมากที่ฟาร์มอ่ะหาพี่นุ้ยแล้วบอกว่าอยากได้เกรด800อะไรเงี้ยตัวนึง800อะไรเงี้ยประมาณนี้มีครับมีอยู่นะเจนุ้ยอ่ะฟอโดซ่าอย่างนั้นเกินด้วยอุ๊ยโทษทีอ่ะกระโดดก็มีตัวเผือกด้วยอ่ะเผื่อทางบ้านจะดูดันเผือกครับผมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเพจนะครับ NS Farm ฝากด้วยนะปลาหมอสีมาวีก่อนแจ้งหลายคนโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับต่อมานะครับร้านปลาป่านะครับอันนี้นี่ปลาเต่านกแก้วนี่อ๋อใช่นกแก้วบูไทเกอร์ดูปลาป่ากันดีกว่าเนี่ยโอ้เยอะมากอ่ะปลาป่าอันนี้แหละหลดเออถ้าไม่ใช่กระทิงลายก็หลดสักอย่างประมาณนี้ปลาป่าผมไม่รู้ชื่ออันนี้มันจะแป๊บควายนี่เห็นป่ะใช่ไอ้พวกแป๊บเนี่ยเออตัวใหญ่เป็นไม้บรรทัดเลยก็จะตอนตัวใหญ่นะเออนี่อะไรเอ่ยนะฮะเอ่ออะไรวะเนี่ยไม่น่าใช่แค่ดาวปลาบู่ป่ะเอ่ออะไรปลาป่าป่ะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเจ้าของไม่ว่างด้วยใช่อันนี้อาจจะเป็นกดจิ๋วก็ได้นะน่าจะเดียวกันมั้ยครับอันนี้เออไออ๋ออาจจะเป็นขยงขยงหินยูเจลขยงนะใช่แต่ว่าคนที่ซื้อปลาแบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนึงคือพักให้ดีอ่ะปกติพักไม่ผ่านเขาบอกว่าพักต้องใช้น้ำเก่าแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเนี่ยนะปลาป่าไม่รู้ชื่อตัวนี้ไม่น่าใช่บีเนี่ยแนวเหมือนเดิมแนวปลาหลดอะไรเงี้ยกระทิงก็กระทิงลายกระทิงลายเป็นตัวเล็กมาจิ้มฟันป่ะเนี่ยมาจิ้มฟันน่าจะใช่ครับผมที่คนเขาเริ่มเพาะกันที่ผมเคยพูดที่เริ่มได้แล้วใช่ทั้งทะเลทั้งไทยเป็นเขาเรียกให้เป็นปลาเกษตรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากินได้ไหมนะครับอันนี้ฮะไม่รู้ชื่อเลยอันนี้ปลาอะไรครับคล้ายเดี๋ยวต้องถามคุณพี่ยังวุ่นอยู่อันนี้ปลาอะไรคุณพี่ปลาสีนวลปลาแฟร์สีนวลครับตัวกี่บาทฮะ250อ่ะของครับปลาสีนวลนี่กระดี่มุกนะครับอันนี้อันนี้ฮะอั
ันนี้จิ้งจกครับฝากท่านถือหน่อยฮะจะได้โฟกัสได้โอเคครับจิ้งจกแดงมั้ยครับไม่จิ้งจกแดงนะพวกจิ้งจกเขียวอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้พวกนี้ก็อย่างที่บอกพักบางทีก็ไม่รอดอ่ะฮะต้องพักดีๆหูฟังช่วยเขาบอกว่าเอามาจากน้ำตกครับผมคือจากทางใต้เลยอ่ะฮะก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาแล้วเอามาเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเสี่ยงๆหน่อยแป๊บควายเหมือนเดิมครับผมมันก็จะมีหลายตัวเนาะแล้วแต่ว่าคือถ้าอยากได้ปลาที่มันดีๆแรงๆมาตอนเช้าครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ไปซื้อจากปลาเนี่ยตามเฟซบุ๊กก็ได้ก็น่าจะแป๊บเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์ครับผมอ่ะเดี๋ยวท่านเซฟลองหยิบแปลกๆให้หน่อยสิเลือกมาไม่นี่ตะเพียนลายเฉยๆตะเพียนมาลายไม่แปลซิลเพชรไม่แปลนี่ไงเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะกุ้งใต้ครับเขามาจากใต้ใช่ไหมกุ้งใต้ครับกุ้งใต้โอเคแปลกตรงไหนไม่รู้อาจจะเป็นกุ้งกล้ามกรามใต้หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่อันนี้นี่ท่านเซฟนี่อันนี้น่าจะจิ้งจกเหมือนเดิมครับปลาแม่น้ำนะแปลกๆเหรอผมไม่รู้อ่ะปกติเขาจะมีกระแมะครับมีพวกกระแมะอะไรพวกนี้ด้วยนี่ก็แป๊บเหมือนกันฮะไม่แปลกอ่ะน้องดูถามดูบ้างฮะกระดี่ไม่แปลกอ่ะกระดี่ใต้กระดี่มุกสวยอยู่นะเอาครับเดี๋ยวท่านใส่ไปด้านนู้นแปลกๆเหรอนี่ก็สวยนะนี่ไงแดงๆครับอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอ่านอาจจะเป็นสีนวลอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้ปลาลิ้นแมวปลาลิ้นแมวกี่บาทครับราคาร้อยหนึ่งนะของครับอันนี้ลูกค้าก็ให้ความสนใจนะปลาแม่น้ำแบบคลาสสิกนะปลาป่าคลาสสิกอันนี้เขาจะเป็นตะเพียนชนิดหนึ่งที่เขาเรียกอะไรสีเขาค่อนข้างวาวๆครับผมเขาเรียกว่ากะทิมาครับอันนี้ผมมีซื้อไปลองอยู่ตัวนึงตัวกี่บาทเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะ150ขึ้นไปตัวเขาใส่นะตัวเขาใส่ด้านในตัวเขาจะยาวด้วยใช่มันจะมุกๆสวยนะกระดองหลังสวยนะตัวโตเต็มที่ใหญ่ป่ะไม่มากครับผมว่าน่าจะไม่เกินคืบครับนะมาปลาป่าแล้วก็มีเนี่ยที่ตัวนั้นครับที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮะกระทิงครับคิดว่านะกระทิงลายกระทิงอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ก็เรียกไปปลาใต้ใช่ไหมครับปลาป่าทางใต้นี่ไม้น้ำได้เนี่ยน่าจะแป๊บเหมือนกันครับแต่มะแต่ไม้น้ำได้ไหมไม่รู้อะไรเนี่ยซิลสักชนิดครับ อาจจะเป็นพวกซิลหางแดงก็ได้ผมดูไม่รู้หรอกปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำอันนี้ใส่ไม้น้ำได้ใส่ได้ครับตามจริงพวกแป๊บก็ใส่ได้นะแต่เสี่ยงดูนี้แท้ๆดูนี้อันนี้เขาน่าจะเรียกว่าคูลี่ก็คูลี่ใต้ครับคูลี่ใต้นะประมาณนั้นเขามาจากป่าใต้ใต้หมดอ่ะเนี่ยไอเนี่ยผมว่ากลนไม่ก็ขยงละอันนี้ไงคุณพี่ขยงหินเนี่ยคิดว่าใช่นะขยงมาครับใช่จริงขยงเล็กอ๋อถูกกี่บาทฮะขยง80บาทของครับแต่ก็นั้นก็ไอ้ที่เราเห็นตอนแรกก็เป็นขยะเลยครับผมอ่ะประมาณนี้ครับมีเยอะมากโอเคโอเคครับด้านนี้ก็มีประกาศด้วยนะอันนี้มาดูคร่าวๆครับแก้มแดงอ่ะดูแก้มแดงนี้แก้มแดงภาคกลางเนี่ยเป็นไงบ้างนี่โฟกัสหน่อยประมาณนี้อันนี้เขามีหมดนะอีสานเขียวก็มีนะอ่ะสุ่มตัวเมียปลาป่าก็มาเลือกเองนะครับว่า
สายไปค่อนข้างไปตรงไหนก็มาดูเองนะแก้มแดงเป็นจะลงอันนี้สวยนะหางใบโพลสวยเนี่ยเป็นส้มอ่ะดูส้มประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับบรรยากาศร้านเล่นะครับบรรพุทธิศิลป์กรกฎาคม2567นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย